ยจริงพอเขาก็ฟังเนื้อเขาร้องตามบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับสามีเขามากจะขออะไรนะหนูจะขออะไรนิ้วนางข้างซ้ายใส่แว่นนิ้วนางข้างซ้ายแต่เธอนั้นไม่หายใจหันไปอีกทีนอนแล้วไม่ได้ใส่เลยอ่ะอีกจะสองทุ่มแล้วทำไมอ่ะเธอต้องไปพลิกตัวสามีเธอไอ้พลิกตัวไม่เท่าทุ่มครึ่งเขาต้องอยู่ในห้องนอนแล้วป่ะไม่ได้วันนี้ต้องเฉลิมฉลอง6ปีอยากบ้างครับอยากบ้างครับน้องอุ้มค่ะน้องพิงค่ะอยากร้องเพลงอ่ะอยากร้องทำไมไม่ต้องนี่เมื่อกี้นั่งคุยกับคุณธัญญาบอกว่าทำไมหุ่นดีกันทั้งสองคนเลยคุณอะไรคะนางงามกลัวระเบิดก็ไม่มีใครเลือกเพิ่มไม่ได้ค่ะไม่แล้วหุ่นดีทั้งสองคนเลยหนูดูแลตัวเองยังไงให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีปลิ้นไม่มีเกินเลยเดี๋ยวก่อนการสัมภาษณ์เราสามารถพูดคำว่าปลิ้นออกมาได้เหรอคะคุณน้อยได้ค่ะก็จะทำยังไงให้ไม่เปรี้ยงเราจะได้ไปทำตามไหมได้ค่ะค่ะก็จริงๆอ่ะเราสองคนกินกันระเบิดระเบ้อเหมือนกันขนาดไหนจริงๆจริงๆขนาดเมื่อกี้ถึงว่าสั่งทั้งผัดไทยทั้งอะไรเต็มไปหมดเมื่อกี้แม้กระทั่งก่อนจะออกงานก็ยังกินเพราะว่างานที่เราทำมันต้องใช้แบบ energy ใช้พลังงานเยอะค่ะก็จะกินกันเยอะแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆในการที่แบบจะช่วยแบบบำรุงดูแลร่างกายเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูน้องอิงไลฟ์เนี่ยสามารถพูดได้เลยเรื่องกินกินเหมือนยัดหมอนนอนเหมือนเมาเห็ดหรอมันกินจริงจังมากโอ้โหแอบอยากอ่ะเราก็แอบต้องแอบกินเพราะว่าโดนระงับแอบกินแต่เวลานั้นง่วงๆนึกออกมั้ยก็ไม่ตลกหรอโอเคทำไมไม่ทำไมไม่ทำกำลังตั้งใจฟังก็กินใจฟังทำไมเหมือนยัดหมอนไงแล้วยังไงอ่ะแต่นอนเหมือนเมาเห็ดก็คือหนังง่วงหนิง่วงมันก็คือไม่ตลกก็ได้แต่ว่าก็ตั้งใจที่จะพูดออกมาโอ้น้องอีอันนั้นเธอตัดออกไปเลยเมื่อกี้โอเคตัดทั้งยวงค่ะจ้าอุ้มบ้างค่ะอุ้มยวงเหรอคะคือขอบอกเลยว่าเป็นคนกินเยอะมากใช้คำว่ากินแบบฉ่ำคำหอมยังแรงคือแบบมันเกินมือเช้ากับวันเย็นนะคะยิ่งพอแบบวันไหนที่ทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลมันตกเยลลี่กินขนมแบบขบเคี้ยวยังแรงเลยใช่ไหมแรงข้าวกับหวานเรากินเท่ากันเลยใช่ค่ะบางทีผสมรวมกันกินทีเดียวหนูเล่นหนูพูดเล่นจ้ะมันกินเหมือนแก้บอลนะทีนี้มาถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเป็นบ้างเป็นแบบสาระเลยก้อนตามหลักเบสิกเลยค่ะก็คือต้องรู้จักแบบออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือเริ่มเปลี่ยนเวลานอนนอนเร็วมากขึ้นแล้วก็ตื่นให้เช้ามากขึ้นค่ะแล้วก็เช้าก็คือถ้าได้กาแฟปานันชิตาสักแก้วหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปลุยก็จะชื่นใจเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็จะตื่นคุ้มผิวอิ่มนานจริงใช่ค่ะก็คือดื่มไปแล้วก็ไปออกกำลังกายก็ดีเหมือนกันใช่แต่ว่าอันเนี้ยหนูมีแบบว่าได้คุยกับพี่เลี้ยงเหมือนกันนะเพราะเขาว่าเอ๊ะทำไมเรากินเยอะแล้วทำไมเราถึงแบบไม่อ้วนแล้วก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นที่ระบบเผาผลาญของแต่ละคนด้วยก็เลยแนะนำกาแฟปานันชิตาไปอะไรเงี้ยเพื่อเขาได้กินเพราะว่าอันเนี้ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญด้านในให้ไปเร่งต่างๆช่วยบล็อกช่วยเบิร์นไขมันช่วยเบิร์นด้วยใช่คือถ้าเราไม่ดื่มกาแฟเนี่ยเวลาเราไปยิมอ่ะเราต้องออกกำลังกายจริงจังเลยนะ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งต้องแบบโยกแต่ว่าถ้าเราดื่มกาแฟปานันชิตาเป็นไงเราก็เอากล้องตั้งใช่ป่ะที่ลู่วิ่งแล้วเราก็เดินสัก5นาทีแล้วก็เบิร์นเรียบร้อยทุกคนแล้วเรายูเทิร์นกลับได้เลยเสร็จเบิร์นแล้วใช่ไหลไปย้อนได้เลยแต่เราต้องดื่มนะถ้าเราไม่ดื่มก็คือเราก็วิ่งอยู่อย่างนั้นชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้น้องอุ้มบอกว่าถึงตาฉันตอบได้ยังคะน้าขอโทษที่สอดแทรกค่ะเชิญนะน้องอุ้มเทลักค่ะคืออุ้มเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วในตอนเช้านะคะพอได้ปานันชิตาคอฟฟี่เข้าไปอุ้มรู้สึกว่ามันทำให้อุ้มมีพลังงานในการทำอย่างอื่นมากขึ้นหนึ่งอย่างเราได้การดีดตัวจากคาเฟอีนแล้วอีกอย่างเวลาที่ไปเวิร์กเอาท์อุ้มควรออกกำลังกายตลอดเลยพอช่วงเย็นเหมือนพลังมันจะหมดเพราะทำงานแต่เปล่าเราได้พลังงานตรงนี้เข้าไปเสริมแล้วก็ช่วยรู้สึกว่ามันแบบขับเหงื่อแบบเดินแล้วเราแบบมี energy ในการออกกำลังกายในการ work out ในช่วงเย็นก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยดีๆมากๆสำหรับคนที่ทำงานเยอะๆอย่างพวกเราเนาะเราอุ้มเชื่อว่าสำหรับหลายๆคนเลยดีกว่าถ้าหาตัวช่วยดีๆปานันชิตาคอฟฟี่เป็นทางออกที่ดีเลยดีสุดๆใช่นี่น้องสองคนมาแล้วให้มามอบโชคให้คนน้องดีครับดีไหมดีครับก็ฉันเป็นพี่ก่อนชายอ่ะอยู่ดีๆก็พูดมีหางเสียงกับน้องก็คือฉันพี่ก่อนชายก็คือต้องเธอถามอ่ะฉันก็ต้องตอบรับอยู่ก็เ
ไปธรรมชาติดีครับแล้วมันสอนด้วยอ่ะปกติไม่เคยคุยกับน้องแล้วปกติก็ไม่เคยพูดครับด้วยเพราะปกติพูดว่าอะไรพูดว่าพี่สี่ไม่ใช่พูดค่ะดังเอ้าแต่ตอนนี้เรามอบโชคคือไม่ใช่ต้องกดใช่ไหมเรากดแม่เป็นคนกลุ่มรางวัลเอาไว้แล้วถูกต้องต้องกลุ่มรางวัลนี้ไว้พี่หน่อยเชิญบนเวทีอีกรอบค่ะนะคะเพราะว่าแม่จะมอบโชคใช่แล้วก็น้องมีฟ้าแล้วก็ปุ๊บก็อยู่เป็นสักทีพิธามาตรงนี้ว่าเรามอบจริงๆนะคะคุณคะงานย้อนยุคมากเลยค่ะยังมีสักทีพยานอยู่ในงานเลยนะคะเขาบอกว่าเราจะดูสินค้าในสักอย่างก็ต้องดูที่ CEO นะคะเก่งมากค่ะเป็นคุณแม่เรายังแบบหุ่นจริงยอมใจคุณนี่ลูกสาวนะคะดูสิดูคุณนนท์นะคะอะไรกินคะบอกว่านี่คุณแม่ลูกสาวนะคะแล้วดิฉันไปทำอะไรคุณอีกคะดิฉันก็ไม่ได้ไปขโมยปั๊มน้ำบ้านใครหรือเปล่าดิฉันไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะร้อนคุณทองสิบเส้นเอาสิทองแม่ก่อนทองสิบเส้นเฮ้ยนายยอนหมูเป็นลูกหมูอ๋อเป็นลูกหมูทองใครได้ไปจะได้แบบว่าเฮ้งๆแงอ้วนเหมือนหมูอ้าวเฮ้งๆอันนี้มีชื่อพวกหมู2คนด้วยมั้ยมีมั้ยมีลองมีลองได้ป่ะต้องอยู่ในเอาเลยมาโน้ตได้มั้ยน้องอีฟ้ากดอีฟ้ากดต้องอยู่ในงานนะคะซึ่งตอนนี้โต๊ะเต็มที่สุดต้องอยู่อยู่แล้วค่ะอยู่ไหมคะยกมือค่ะยกมือค่ะเฮ้ยเธอแต่ต้องอยู่นะถ้าเกิดว่าหมายเลขไหนออกมารอข้างเวทีนะคะเอาไปเลขต่อไปค่ะอุ้ย